โอ้ผ่านไปได้แล้วครับเดบรายน่าจะได้เลยครับลูกนี้เจสซี่ลินการ์ดอ่านเกมได้เยี่ยมครับเข้าไปสกัดได้ถูกจังหวะเวลาเลยครับเดบรายนะครับตอนนี้ลิเวอร์พูลตั้งเกมบุกของพวกเขาขึ้นมาแล้วครับตูขึ้นไปขวางไว้ได้เลยครับและลูกแตะมุมครับอีวานราคิติชจะเป็นคนไปทำหน้าที่ครับเดบรายนะครับเขาพยายามที่จะยิงให้เข้ากรอบเลยครับแต่ไม่ได้ครับเจสซี่ลินการ์ดมาแล้วพลักออกไปครับโรมาโลลูกากูทำได้ครับและหลังจากออกสตาร์ทเกมมาบาร์เซโลน่าก็เป็นฝ่ายได้เฮจากการได้ประตูขึ้นนำก่อนแล้วครับลีโอเนลเมสซี่เป็นโอกาสทองของเขาครับนะครับถ้าพวกเขาถึงบอลได้ก่อนก็จะเป็นโอกาสเลยครับเขาน่าจะผ่านไปได้นะครับและลูกนี้เป็นการเปิดเข้าไปครับโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับนี่เป็นเกมการแข่งขันที่แฟนๆคงจะได้ลุ้นกันสนุกสุดขีดจริงๆครับมาถึงตรงนี้เสมอกันอีกครั้งแล้วครับต้องยกนิ้วให้เลยครับโอ้โหมงได้สวยงามมากครับยอดเยี่ยมจริงๆครับพ็อกบาลีโอเนลเมสซี่โซน่าครับเป็นฝ่ายขยับเกมขึ้นไปเลยครับเมสซี่ตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับและจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหคริสมอลลิงลูกนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับเป็นประตูที่พิเศษสุดจริงๆอย่างที่ผมได้บอกนะครับว่าเขาต้องพยายามที่จะประกบให้ติดกว่านี้นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับจังหวะนี้ก็ถือว่าเขาพลาดแล้วก็ขาตายไปเองเลยครับลิเวอร์พูลแพ้ในเกมนี้ครับทางพลักออกไปนี่ต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะเข้าไปถึงบอลกันให้ได้เลยครับลูกเตะมุมของลิเวอร์พูลซาดิโอมาเน่เมสซี่นี่นะครับเขาพยายามอย่างดีที่สุดแล้วครับมันน่าจะเป็นประตูเหลือเกินครับแต่บอลมันข้ามผ่านไปไม่น่าเชื่อเมสซี่บอลกลับไปที่เลยนะเมสซี่แม่นี่เป็นโอกาสแล้วครับจากการเปิดลูกนี้เข้ามาลูกากูโอ้ดูครับบอลมันข้ามผ่านไปนิดเดียวเท่านั้นจริงๆครับเดบรายฟิเมโนนะครับเขากลับเข้ามาได้แล้วและลูกโรเบโตฟิเมโนทำได้ครับโอ้ต้องบอกว่าเขาถูกเปลี่ยนตัวลงไปแล้วก็ไปพลิกสถานการณ์ในเกมนี้ได้เลยนะครับไม่น่าแปลกใจที่เขาจะดีใจอย่างนี้รวมถึงผู้สาตัวของพวกเขาด้วยครับลงเสียงเริ่มเกมขึ้นมาในครึ่งหลังแล้วครับลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่น
เดบรายนะครับพวกเขาตั้งเกมขึ้นมาได้ดีครับแล้วก็มีโอกาสลิเวอร์พูลได้ฟรีคิกอีวานลาคิติชเปิดลูกนี้มาได้สวยแล้วครับมาเป็นโอกาสเลยครับและลูกยิงลูกนี้พุ่ง3ตัวพุ่งไปเซฟได้สวยครับและลูกแตะมุมครับอีวานราคิติชจะเป็นคนไปทำหน้าที่ครับและเขาก็เซฟไว้ได้อีกแล้วครับเห็นโอกาสของเลเนเมซี่แล้วครับเห็นลูกแตะมุมครับอีวานราคิติชจะเป็นคนไปทำหน้าที่ครับสามตัวครับช็อคบอลออกไปได้ซาดิโอมาเน่อะไรครับมีโอกาสที่จะเปิดและเขาก็ยิงเลยครับโมเมซาลาทำได้ครับเริ่มเกมขึ้นมาลิเวอร์พูลก็ได้เฮก่อนแล้วครับพวกเขาได้ประตูขึ้นนำแล้วครับเมสซี่พ็อกบาโอ้โหเล่นรับส่งต่อบอลกันอย่างนี้อีกฝั่งก็แต่ยืนงงครับเล่นกันเป็นลิงชิงบอลเลยครับตอนนี้ฟุตสามตู้ครับเซฟได้เยี่ยมครับพ็อกบาครับบาร์เซโลน่าเป็นฝ่ายตั้งเกมบุกขึ้นมาแล้วครับนะครับเขาเปิดบอลเข้าไปแล้วครับตู้ขยับไปได้เร็วนะครับแล้วก็ทำให้เขาไม่ได้เจอความกดดันอะไรมากครับเดบรายมาติชโอ้ผ่านไปได้แล้วครับและนี่ก็เป็นประตูของบาร์เซโลนาครับเหมือนว่าทั้งสองทีมจะพยายามเปิดเกมบุกเข้าใส่กันแล้วก็หวังที่จะยิงประตูกันให้ได้มากที่สุดนะครับซาดิโอมาเน่โอ้โหอันเกมขาดครับเข้าไปสกัดได้ถูกจังหวะเวลาเลยครับโมเมซาลาเดบรายตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับอีวานลาคิติชลูกนี้ต้องชมเลยครับว่าเข้าไปสกัดได้เยี่ยมจริงๆครับเอาละครับซลาตานอิบราฮิโมวิชครับกระชากบอลผ่านตัวประกบไปแล้วครับลาคิติชโมเมซาลาเหลือเพียงแค่8นาทีครับจะหมดเวลาการแข่งขันแล้วครับซาดิโอมาเน่และจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหทางฝั่งบาร์เซโลน่าเป็นฝ่ายฟาวล์ครับเสียฟรีคิกครับสำหรับบาร์เซโลน่าก็เหมือนเดิมอีกแล้วครับคุณเดดิสอนผู้เล่นของพวกเขาโดนใบเหลืองอีกแล้วใช่ครับผมมองว่าจังหวะนี้ผู้ตัดสินไม่มีทางเลือกครับลูกนี้เขาเซฟได้ยังไงครับเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับเป็นการเซฟที่สำคัญสุดๆจริงๆครับเดบรายลูกกลับไปที่เควินเดบรายผู้สามตัวทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับลูกากูแม่นี่เป็นโอกาสแล้วครับจากเซฟได้ครับแต่ยังมีโอกาสลุ้นกันต่อครับ
ดูครับอ่านเกมได้เยี่ยมครับเข้าไปสกัดได้ถูกจังหวะเวลาเลยครับซาดิโอมาเน่และลูกนี้ยิงเลยครับไม่น่าเชื่อครับลูกนี้บอลชนเสาครับ